สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็จะมาพาทำเรโลมานะครับจากเศษวัสดุที่เราทิ้งแล้วนะครับก็เป็นก็คงไม่พ้นฉากหุ่นยนต์อีกนะเพราะหุ่นยนต์ผมเยอะเหลือเกินนะครับก็นี่เลยนาฬิกาเสีย1อันตอนแรกผมจะใช้ด้านนี้นะแต่ผมขี้เกียจปูนบัตเตอร์มาโปะนะครับก็เลยผมใช้ด้านหลังแทนแล้วก็ผมเอามาติดกันกับเบียดที่เป็นขาตั้งสเกล1ต่อ6นะครับนะเบียดตั้งแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของนาฬิกาแล้วมันเข้ากับไอ้ฐานหมุนเค้กผมพอดีเลยนะก็เวลารีวิวก็จะง่ายหน่อยนะเวลาหมุนนะครับส่วนอีกอันก็เป็นหลอดครับหลอดน้ำนะแล้วก็มันติดกาวครับแปะติดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสันหนังสือพลาสติกที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับเอามาแต่งเป็นประมาณรั้วขนาดนี้แล้วก็ผมก็จะใช้ตะข่ายนี้แล้วก็จะได้มาจากการไปช้อปปิ้งในโลตัสในบิ๊กซีก็จะได้ตะข่ายพวกนี้มานะครับหรือว่าไปตามร้าน20บาทก็จะมีนะเป็นตะข่ายแบบนี้นิดๆก็จะมาปะให้มันกลายเป็นลักษณะเหมือนรั้วนั่นเองนะคราวนี้แผงรันเนอร์ผมก็มีเดี๋ยวผมจะดัดแปลงเพราะแผงรันเนอร์เนี่ยมันเราไม่ได้ใช้อะไรมันก็ต้องทิ้งผมจะมาประยุกต์ใช้ทำในฐานนะครับแล้วก็ไปร้าน20บาทไปเจอตัวนี้ที่จริงตัวนี้อ่ะมันเป็นจุกเอาไว้ใส่กับรถมอเตอร์ไซค์เวลาวิ่งมันก็จะมีสีใช่ไหมครับแต่นี้เขาไม่ค่อยใส่กันละนะโอเคก็จะมาประยุกต์ทำเป็นเสาเหมือนเสาคริปตันเสาไฟอะไรแบบนี้นะให้กับฐานนะครับโอเคอันนี้คร่าวๆประมาณนี้อุปกรณ์ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของรั้วเนี่ยตะข่ายนะครับแล้วก็มาขยายนะครับให้ดูขนาดว่ามันพอเหมาะกับตัวเสาที่วางขนาดไหนแต่เราจะต้องไปทำสีแยกพาร์ทกันนะครับตัวนี้ก็จะทำสีอีกสีนึงตัวนี้ก็จะเป็นอีกสีนึงนะโอเคเดี๋ยวจะมาทำสีเสร็จแล้วก็จะมาประกอบกันนะครับดูว่ามันจะเป็นหน้าตารั้วยังไงนะโอเคก็รวมร่างกันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวจะต้องไปเติมแต่งอีกนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีรอยเปื้อนรอยคราบอะไรต่างๆก็เดี๋ยวมาดูกันได้บัตรนะครับว่าจะเพิ่มมิติให้งานขนาดไหนนี่ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะโอเคทำให้เป็นเหมือนยังไงเดียลงต่อหุ่นแล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อนะอันนี้ก็เสร็จคร่าวๆในส่วนของการทำตะแกงตะข่ายเพื่อนๆอาจจะไปประยุกต์ใช้กับงานโมเดลรถก็ได้นะครับโอเคแต่ผมลุยต่อในส่วนของพื้นก็ตามจินตนาการเลยครับคิดว่าลงต่อหุ่นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างผมก็เอาสายไฟมาเดี๋ยวจะมีสายไฟอีกนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ไอ้แท่งจุกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เป็นแท่งๆนี้มันก็ดูทรงมันคล้ายๆอนาคตดีนะครับก็มาวางเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดคราบกาวอีกนะเดี๋ยวต้องพ่นสเปรย์นะครับนี่อันนี้ประมาณนี้นะครับด้านหลังยังไม่ได้แอร์บัดคราวนี้สายไฟก็ทำให้ดูมีเรื่องราวก็โยงมาจากไหนให้มันดูลกๆอ่ะนะก็เดี๋ยวจะซ้ายขวาอีกทีนะโอเคนะครับโอเคก็เป็นไดโอรามาหุ่นนะครับก็มีเป็น2ฉากแล้วนะของผมนะแต่วันนี้ให้ยืนเทียบกันนะครับว่าระดับความสูงมันใกล้เคียงกันนะครับก็คือฉากมันมีความใหญ่พอๆกันนะแต่อันนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์นะครับเป็นอูต่อหุ่นยนต์นะอูหุ่นยนต์แล้วก็ผมได้สติ๊กเกอร์มานะครับสติ๊กเกอร์10บาทนะตามตลาดนัดก็มาติดให้มันดูเป็นเหมือนการแข่งต่อสู้แบบยังไงอ่ะหุ่นเหล็กสู้กันอะไรแบบนี้นะครับก็ให้โมเมนต์นั้นนะก็เป็นลักษณะอู่เดี๋ยวขอโฟกัสไปที่ตัวฉากของเททันพอนะครับรายละเอียดก็ตกแต่งนะครับตามที่เห็นขั้นตอนการประกอบนะก็มีอะไรก็ใส่ไปนะครับเศษตะแกรงเศษอะไรแบบนี้ผมจะเน้นฉากสีดำก็ใช้ดำเงาสลับกับดำด้านนะครับให้มันกระทบแสงนะครับแล้วก็ใช้ตะข่ายพ่นสีเป็นสีเงินนะครับพูดง่ายๆก็คือสีโครเมียมนะใช้สีโครเมียมมาทำเป็นตาข่ายให้มันดูเป็นเหมือนตาข่ายเหล็กแล้วก็เอาปืนพลาสมาตัวใหญ่ของไททันนะครับมาใส่นะครับโอเคซูมออกให้ดูรายละเอียดนะครับส่วนสูง
สูงเลยทีเดียวนะหาไม้บรรทัดมาวัดก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าสูงขนาดไหนนะครับวัดจากฐานนะครับก็เกือบถึงฟุตหนึ่งเลยนะเกือบสูงเกือบ1ฟุตเลยนะครับนี่ส่วนสูงด้านหลังก็จะมีโลโก้พวก DAD พวกโมตูนอะไรพวกนี้ก็ให้เป็นเหมือนสปอนเซอร์คือให้มันเป็นลักษณะของการเอาหุ่นยนต์มาเป็นโรบอทวอลนะครับก็เป็นฉากโรบอทวอลเป็นอูนะอูหุ่นยนต์โรบอทวอลนะครับก็ให้อารมณ์ให้มันดูห้างๆหน่อยห้างๆภาษาอีสานให้มันดูเก่าๆโซมๆนะครับเพราะว่าตัวหุ่นมันโซมอยู่แล้วโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องออกนะครับก็เป็น2ฉากของซีเก้งคอยนะครับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะเพราะช่วงนี้ผมจะเริ่มบ้าหุ่นยนต์แล้วก็เลยจะสรรสร้างดีกว่ามันยืนเดียวๆนะครับก็สร้างเรื่องราวให้มันว่ามันมีระดับไหนนะก็ซูมให้ดูอีกรอบนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดดีเทลนะผมวางอยู่บนแป้นหมุนเค้กนะครับแล้วฐานเป็นนาฬิกาที่เสียแล้วนะก็มาทำคืออันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะก็เอาเศษพวกของที่เราจะต้องทิ้งอยู่แล้วเอามาสร้างให้มันเป็นเหมือนอู่นะครับอู่ของหุ่นยนต์นะครับนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูสัก1รอบนะครับอ่ะเนื่องจากมันเป็นแท่นเค้กพอดีเดี๋ยวขอขยับฉากสงครามอนาคตก่อนนี่นะครับสามารถหมุนได้แล้วก็องค์ประกอบผมคิดว่าสายไฟมันก็ทำให้มันดูเหมือนกับว่ามันวุ่นวายนะให้มันดูวุ่นวายสักนิดนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็มีเศษอะไรเป็นอาจจะเรามโนไปนะครับคือเราต้องมีสตอรี่ให้มันว่าเรื่องราวจะประมาณไหนนะแล้วมันถึงจะออกมาในแบบที่เราพอใจนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นลักษณะเหมือนงานศิลปะนะครับก็ฝึกเก็บเลเวลไปน้องๆผมน้องๆพี่คิดว่าฉากนี้มันน่าจะทำได้ง่ายมันอยู่ที่การจัดวางนะครับน้องๆก็ลองมองดูว่าจัดวางยังไงให้มันเหมาะสมไม่ให้มันหนักไปด้านซ้ายด้านขวานะครับให้เราสัมผัสด้วยสายตาให้มันดูบาลานซ์กันถ้ามุมมองมันโอเคอยากได้ไอเดียประมาณนี้ก็วิธีทำรั้วก็บอกไว้แล้วนะครับลองทำกันดูนะเป็นฉากง่ายๆเลยวันนี้ไม่ให้ยากมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ไอเดียก็นึกไม่ออก อันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องที่ล้มเมื่อวานนะเจ้าไททันฟอร์ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดปิดได้ปกตินะไม่มีปัญหาก็ยืมตัวทหารโซเยอร์ของไพลอตของเจ้าตัวนี้มานะครับจากจอยทอยนะ TK02 นะครับเอามายืนร่วมกันนะครับนี่เลยคือพอมันวางมันก็จะเนียนอยู่พอดีคือแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันสูงเหลื่อมกันไปก็นี่ครับขอทหารออกก่อนมันเป็นแท่นหมุนเค้กเราสามารถดึงออกได้เลยพร้อมเป็นนาฬิกาแล้วแท่นหมุนเค้กนี่ออกแท่นหมุนเค้กนี่ออกได้เลยนะครับให้ยืนแบบนี้ดีกว่านะจะได้ดูแบบไม่เหลื่อมล้ำกันมากนะครับถ้าแบบนี้บาลานซ์ก็จะพอดีเลยเราสังเกตฐานผมจะติดโลโก้ต่างๆให้มันดูแนวอาร์ตๆหน่อยให้มันดูสินๆ นะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆลองไปทำตามนะครับวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีภาพรายละเอียดชิ้นงานอย่างละเอียดดีเทลการให้สีเฉดสีที่ผมปัดจากสีขาวให้มันเป็นดำแล้วก็ให้มันออกเป็นเหมือนเงาหน่อยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ